ในเช้านี้นะครับผมอยากจะได้แบ่งปันคำเทศนานะครับในหัวข้อที่บอกว่าคุณคือใครในห่วงแห่งการเวลาคุณคือใครถามคนข้างๆสช่ครับคุณคือใครไม่รู้จักเล้ว่าเราเป็นใครคุณคือใครในห่วงแห่งการเวลาของชีวิตนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ขึ้นอย่างนี้แปลว่าเป็นนิทานนะครับกาลละครหนึ่งนานมาแล้วนะครับขณะที่ชายคนหนึ่งกํลาลังเดินอยู่ในป่าเนี่ย <S <s <ug> <S เขาก็ไปพบกับลูกนกอินทรีตกลงมาจากรังของมันด้วยความสงสาร <S <s <ug> <S เขาก็เก็บลูกนกอิกนทรีขึ้นมาแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงที่โรงนาที่บ้านแต่เขาไปเลี้ยงรวมกับลูกไก่ <S <s <ug> <S ให้มันอยู่กับลูกไก่กินแบบลูกไก่ อยู่บนพื้นเจ้าลูนอินซีก็เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของโรงนาและลูกไก่มันจิกข้าวกินเหมือนไก่เป๊ะมันเดินไปตัก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 มันทําตัวเหมือนไก่ทุกประการเจ้าของฟาร์มก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็ตลกดีนกอินทรีมาจิกข้าวพร้อมกับไก่ของเขาอยู่มาวันนึงนะครับนักธรรมชาติวิทยาก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีแล้วก็ได้เห็น ว่านกอินรีตัวนี้ทำไมมันมาอยู่กับพื้นมันมาจิกข้าวกินจึงบอกเจ้าของฟาร์มว่าคุณนี่มันคือราชาแห่งนกเชียวนะมันคืออินทรีท้องฟ้าคือบ้านของมันเพียผพ,พื้นดินแบบนี้ไม่ใช่ที่ที่มันจะอยู่ว่าแล้วเขาก็ควา้าลูกอินรีขึ้นมาแล้วก็ชูขึ้นบอกว่าเจ้าอินทรีท้องฟ้าคือบ้านของเจ้าจงกลางปีกแล้วบิน นอกอินทรีมองหน้านกวิทยายาแล้วบอกว่าพูดอะไรอะ่ะแล้วเหมือนก็กระโดดลงออกับพื้นแล้วก็ไปจิกข้ามต่อกับเพื่อนไก่ของมันนักธรรมชาติวิทยาปวดหัวมากว่าเอ๊ะทำไมนกอินทรีถึงได้ลืมตัวตนของเขายอมไม่ได้จึงพากนอกอินทรีขึ้นไปบนยอดหลังคาลงนาขึ้นไปสูงละเราบอกว่าเจ้านอกอินทรีท้องฟ้าคือบ้านของเจ้าจงกลางปีกแล้วบินขึ้นไป รูนึงสีก็มองหน้านักวิชาวิทยา,ยาแล้วก็มองไปเห็นลูกไก่กาลังจิกข้าวก็เลยโดลงมาอีกแล้วก็เดินไปจิกข้าวกินด้วยความสบายใจนักวิชาวิทยาไม่ลดความพยายามทีนี้คราวนี้พามันขึ้นภูเขาสูงเลยพาขึ้นภูเขาสูงยอดหน้าผาเลยแล้วก็ชูไปไกลบอกว่า เจ้านกอินทรีท้องฟ้าคือบ้านของเจ้าเจ้าคือราชาแห่งนกทั้งปวงจงกลางปีกแล้วบินนกอินทรีคราวนี้มองมาโอ้โหไม่มีทางจะเลือกแล้วขืนโดดลงมาเนี่ยได้ไปแบนอยู่บนพื้นกับไก่แน่ๆเลยมันจึงค่อยๆยอมจำนนแล้วก็ค่อยๆกลางปีออกมา กลางปีมันเพิ่งรู้ว่าโอ้โหปีมันกลางได้ยาวมากเลยมันเคยแต่หกปีแล้วก็เดินตัก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 แบบไก่ครั้งนี้มันรู้แล้วโอ้โหปีมันกว้างใหญ่มากมันเริ่มกระพือปีมันเพิ่งรู้ว่าโอ้โหเวลากระพือเนี่ยตัวมันกระเด้งกระเด้งด้วยเพราะว่ามันมีแรงมันเพิ่งรู้มันเพิ่งรู้แล้วมันก็ค่อยๆเริ่มพื้มากขึ้นพื้มากขึ้นแล้วมันก็บินขึ้นไปอยู่สู่ท้องฟ้าแล้วมันก็รู้ว่าที่แท มันคือนกอินทรีที่ยิ่งใหญ่นี่เองมันกลับมาเยี่ยมบ้านหาเพื่อนไก่ของมันเป็นครั้งเป็นคราวแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาเยี่ยมเพื่อนแล้วมันมาทำอะไรคงจะรู้นะครับเพราะมันรู้ตัวแล้วว่าฉันไม่ใช่ไก่ฉันเป็นอินทรีที่มาหาเพื่อนเก่าด้วยจุดประสงค์บางอย่าง พี่น้องครับในหลายๆครั้งนะครับตัวตนที่แท้จริงของชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็ถูกปิดบังถูกกบเกลื่อนด้วยตัวตนที่โลกพยายามมอบไ้ให้กับชีวิตของเราบางทีสิ่งที่เราเป็นที่แท้จริงเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในโดยที่เราอาจจะลืมตัวเราไปแล้วก็ได้เราอาจจะลืมตัวตนที่แท้จริงของเราเราอาจจะลืม ความเป็นตัวเราที่แท้จริงที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเอาไว้เพราะมีหลายอย่างที่โลกนี้พยายามกำหนดให้ว่าคุณคือคนนี้คุณคือแบบนี้หน้าตาคุณแบบนี้คุณคือคนแบบนี้คุณมีอาชีพแบบนี้คุณเกิดมาแบบนี้คุณจนแบบนี้คุณรวยแบบนี้หลายอย่างที่โลกนี้พยายามมอบให้แล้วก็กำหนดชีวิตของเราถ้าเวลาคือชีวิต ชีวิตของเราก็คงดำเนินไปอย่างที่ไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปได้ชีวิตเราดำเนินไปเรื่อยๆในเส้นของเวลาดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของเราจึงไม่ใช่คำถามที่ว่าเราทำอะไรมาเยอะแค่ไหนจึงไม่ได้สำคัญว่าเรา มีตัวตนที่โลกนี้ได้บอกให้หลากหลายแค่ไหนเพราะเวลากำลังหมดไปเรื่อยๆและเมื่อเวลาสิ้นสุดลงมันจะเหลือแต่ตัวจริงของเราเท่านั้นเมื่อเวลาบนโลกนี้สิ้นสุดลงมันจะเหลือแต่สิ่งที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ในชีวิตของเราฉะนั้นสาระสำคัญของชีวิตจึงไม่ใช่พยายามหาว่าเราทำอะไรมาเยอะแค่ไหนหรือเรามีอะไรมากแค่ไหน แต่สาระสำคัญคือเราเป็นใครกันแน่ในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้การที่คนจำนวนมากหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาและความเปราะบางให้กับการดำเนินชีวิตได้คนที่ล่ำรวยด้วยชื่อเสียงล่ำรวยเงินทองมีชื่อเสียงมีอำนาจเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวของเขาคือกำหนดขึ้นโดยเงินทองชื่อเสียงและอำนาจ จนเมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันหายไปเขาอาจจะรับตัวเองไม่ได้จนเขาสูญเสียความมั่นใจในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่หลายคนความมั่นใจในตัวของเขาขึ้นอยู่กับเรือนร่างที่งดงามกล้ามที่เป็นมัดมัด,มดใบหน้าที่หล่อเหลาความสวยงามแต่อาจจะมีต้องเสียใจแล้วก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เมื่อเรือนร่างและใบหน้างดงามเกิดปัญหาบางอย่าง จนไม่เหลือเขาโครงของความงามของเรือนร่างและใบหน้าหลายคนภูมิใจในหน้าที่การงานและหน้าที่การงานเหล่านี้กำหนดตัวตนของเขาในการดำเนินชีวิตบนโลกมันอาจทำให้เขาเสียใจอย่างมากเมื่อมีการพลิกผันเศรษฐกิจพลิกผันรุนแรงเทคโนโลยีพลิกผันรุนแรงเข้ามาชนเขาขเขากลายเป็นคนตกงานในข้ามคืนเศรษฐกิจพลิกทันทีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ เขากลายเป็นคนที่ไม่มีงานทําความมั่นใจในตัวเขาหายภายในทิปตาเพราะเขาตั้งความมั่นใจบนหน้าที่การงานเหล่านั้นหรือแม้แต่คริสเตียนเองก็ตามหรือผู้รับใช้พระเจ้าก็ตามที่เขาพยายามทําหลายอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากพี่น้องในคิดตจักรพยายามทําหลายอย่างเพื่อให้พระเจ้ายอมรับเขาเขาคิดว่าถ้าเขาทาหลายหลายอย่างถ้าเขาพยายามมากม ถ้าเขาทำตัวดีๆประพฤติตนดีๆเขาจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้านั่นทำให้เขาเข้าใจผิดว่าพระเจ้ายอมรับเขาเพราะสิ่งที่เขาทำจนเมื่อบางครั้งบางคราวเขาทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เขาล้มเหลวในเป้าหมายเขาไม่บรรลุความตั้งใจในการในการใช้ชีวิตในการรับใช้พระเจ้าเขาจึงนึกว่าพระเจ้าไม่ได้ยอมรับเขาเขาสูญเสียความมั่นใจในการยอมรับที่มาจากพระเจ้า ฉะนั้นถ้าความมั่นใจในชื่อของเราไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างภายนอกจนเราลืมไปว่าแท้ที่จริงเนี่ยตัวเราเป็นใครกันแน่พระเจ้าทรงกําหนดตัวเราเป็นใครกันแน่เยเรมีบทที่หนึ่งข้อ5บอกว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในคันและก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราก็ได้กําหนดตัวเจ้าไว พระคัมีข้อนี้นี่งดงามมากแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้จดจําไว้เป็นข้อพิธีที่พระเจ้าต้องการบอกท่านจริงๆว่าพระเจ้าทรงรู้จักท่านพระเจ้าทรงรู้จักท่านดีมากและพระเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่ที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้ามอบไว้กับชีวิตของท่านพระคมภีอีกหลายข้อที่บ่งบอกให้เรารู้ว่า ริศนาของคำว่าคุณคือใครเนี่ยถูกตอบโดยพระวจะนะพระเจ้าพระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นสารธรรมความจริงของชีวิตไว้หลายประการเพื่อจะบอกให้เราวันนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นใครกันแน่ในสายพระเนตรพระเจ้าและพี่น้องครับสิ่งที่เราเป็นมันจะยั่งยืนตลอดไปเห็นไ,ไหมครับสิ่งที่เราทำอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อย บทบาทหน้าที่สถานะในสังคมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเป็นมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปและถ้าเรายึดเอาไว้และเรามั่นใจในพระวจนะพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงบอกเราแล้วว่าเราเป็นใครกันแน่พี่น้องครับเราจะไม่เกิดปัญหาที่ขาดความมั่นใจในชีวิตเราจะไม่เกิดปัญหากลายเป็นคนขาดความมั่นใจเราจะเป็นคนที่มีความมั่นใจเพราะเรามั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าพูด ดึงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการมีอยู่10อย่างที่ผมจะพูดแบบพื้นรวดเร็วเลยนะครับ10อย่างแบบกว้าง,ง,ง,งว่าพระคัมภีร์ได้บอกให้เรารู้ว่าเราเป็นใครกันแน่ประการที่หนึ่งนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นพระฉายที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างบรถมประการบทที่หนึ่งข้อ27นะครับบอกว่าเราเป็นพระฉายที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระมีบอกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงที่น้องท่านจึงไม่ได้เป็นเพียงแต่สัตว์ประเสริฐที่เหนือกว่าสัตว์ในโลกนี้นิดหน่อยเพราะว่าดูประเสริฐกว่ายืนตัวตรงแล้วก็ทําหลายอย่างได้เราจึงไม่เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์ชนิดหนึ่ง แล้วก็แปลงร่างจนกลายเป็นสัตว์ชนิดนี้เรียกว่ามนุษย์ชีวิตของเราจึงไม่เป็นเพียงแต่องค์ประกอบของสารเคมีที่นักพิทยศาสตร์พยายามบอกว่าเราเป็นองค์ประกอบของสารเคมีเดี๋ยวมันก็จะสลายกลายเป็นสารเคมีกลายเป็นธาตุต่างๆในโลกอีกเราจึงไม่ได้ผลผลิตของชาติที่แล้วด้วยที่เรามารับกรรมในชาตินี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงเราจึงเกิดมาเป็นชาตินี้ชาติที่แล้วกินกบมากไปหน่อยชาตินี้หน้าตาเราเลยคล้ายกบ เพื่อเป็นการชดเชยสิ่งที่เรากินไปพอดีชาตินี้เรากินหมูมากไปน,นิดนึงแล้วเราก็คงลุ้นว่าชาติหน้าเราคงจะเป็นหน้าตาคล้ายๆหมูเราไม่ได้ผลผลิตของชาติที่แล้วเพราะหลักการนี้มีคําถามมากมายที่เราคงต้องตอบกันในวันหลังว่ามันไม่ตอบคาถามในชีวิตเลยเรื่องชาติที่แล้วเราจึงไม่ใช่ผลผลิตของชาติที่แล้วเราจึงไม่ใช่สสารเพียงแต่สารเคมีเราจึงไม่ใช่สัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดี๋ยวแล้วกลายเป็นตัวของเราแล้วมาจากลิงก่อนแล้วมาถึงตัวชีวิตของเรา เราไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยแต่เราเป็นพระฉายของพระเจ้าเราเป็นอิมเมของพระเจ้าที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการทรงสร้างของพระเจ้าในตัวของท่านสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านคือผลงานชิ้นโบแดงปักป้ายโบแดงขึ้นหิ้งไว้อย่างสวยงามว่าพระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างงดงามและสลับซับซ้อนที่สุดท่านคือความภาคภูมิใจของพระเจ้า ที่พระองค์ทรง,งบัรจงสร้างขึ้นมาและถ่ายจิตวิญญาณของพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านบรรดาสารพัดสัตว์พระเจ้าสร้างมาแล้วให้มันมีร่างกายและจิตใจดําเนินชีวิตไปเรื่อยบนโลกใบนี้มีแต่มนุษย์ที่พระเจ้าทรางปั้นขึ้นมาและพระองค์ทรงรงะบายลมปราณของพระองค์คือจิตวิญญาณของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราที่น้องท่านคือพระฉายของพระเจ้าเราเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังนั้นอย่าดูถูกตัวเองเองไหมครับ อย่ามองว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาท่านไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาท่านคือพระฉายของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างท่านคําถามคือคนมากมายบนโลกใบนี้มองเห็นท่านเขามองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเชื่อของท่านหรือไม่เราได้ดําเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเป็นพระฉายอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วหรือไม่ นี่คือสิ่งที่หนึ่งเราเป็นพระฉายของพระเจ้าบอกคนทั้งห้าครับคุณเป็นพระฉายของพระเจ้า <S 2> <S 2> <S ประการที่สองเราเป็นใครอีกเราเป็นลูกรักของพระเจ้าผู้รักคุณเราเป็นลูกรักของพระเจ้าเราเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าเราเป็นลูกรักของพระเจ้าผู้ทรงรักคุณอย่างมากยหอนบทที่หนึข้อสิบสอถึงข้อที่สิบสามบอกว่า แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือการมหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าเราเป็นลูกรักของพระเจ้าซึ่งไม่ได้กําหนดขึ้นโดยมนุษย์มนุษย์ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นลูกรักคุณพระเจ้าไม่รักคุณพระเจ้ารักคนนี้มากกว่าคนนี้ มนุษย์ไม่มีสิทธิกำหนดว่าพราะเจ้ารักใครมากกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันดีใจไหมครับเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเราเป็นลูกรักของพระองค์ตลอดไปเราเป็นลูกรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเรามากจนยอมวายพระชนเพื่อชีวิตของเราเราเป็นลูกรักของพระเจ้าที่พรงทรงยอมสละความเป็นพระเจ้าแล้วมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาตายบนกางเขน ถ้าวันนี้พี่น้องบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครรักอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยมีใครรักไม่ต้องกังวลใจอย่างน้อยที่สุดพระเจ้าทรงรักคุณเห็นไหมครับพระเจ้าทรงรักคุณมากและพระองค์ทรงรักคุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งที่สามครับเราเป็นใครในห่วงแห่งเวลาของบนโลกใบนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของพระกายพระเจ้า เราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของพระกายของพระเจ้าหนึ่งโคริน์บทที่12ข้อ27บบอกว่าส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่และอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นข้อนี้บอกว่าอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมนี้แม้เรามีความแตกต่างกันแต่เราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายเดียวกันพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นศีรษะของ ร่างกายและกายคือคิดจักรเราแต่ละคนเป็นอวัยวะของกายนี้เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของคิดจักรของพระเจ้าที่มีพระเย,ยซูทรงเป็นศูนย์กลางแม้เราอาจจะดูเล็กน้อยแต่ท่านมีคุณค่าแม้ท่านจะดูเป็นคนเล็กน้อยแต่ท่านมีคุณค่าแม้บางคนอยู่ในช่วงอยู่ในที่ที่คนมองไม่เห็นไม่มีบทบาทสำคัญอะไรในคิดจักร เป็นคนตัวเล็กๆซ่อนอยู่ในงานเบื้องหลังอยู่หลังม่านอยู่หลังฉากไม่มีใครเห็นแต่ท่านเป็นคนสําคัญที่คิดได้จักก็ขาดไม่ได้เห็นไหมครับเราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระเจ้ากลาเทียบทที่สบทที่สามข้อยี่สิบถึงยีนะบอกว่าเพราะว่าทุกทุกพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย จะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นธาตหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราจึงไม่เปรียบเทียบกันเราแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในแต่ละคนแต่เรามีคุณค่าเท่ากันเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับันั้นคิดได้จักของพระเจ้าจึงต้อนรับทุกคนเพราะว่า พระมีบอกแล้วว่าในกิเจรักทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีความแตกต่างกันเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนพื้นภูมิไหนเราไม่แตกต่างกันเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศรีรษะของกายและเราเป็นอวัยวะของกายอยู่ร่วมกันสิ่งที่4ี่นะครับพระก็มีบอกอะไรอีกว่าเราเป็นใครในห่วงแห่งเวลาของชีวิตนี้สิ่งที่4คือเราเป็นอิสระชน เราเป็นอิสระชนไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเราเป็นอิสระชนไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปโรมบทที่6ข้อที่6บอกว่าเรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปพ,พ,พประพี่มพระ้งโลกล่าวว่าคนเก่าถูกตรึงที่กังเขนแล้ว ตัวบาปถูกทำลายหมดแล้วและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปฉะนั้นชีวิตของพี่น้องไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเอเมนไหมครับเราไม่ได้เป็นทาสของสิ่งไม่ดีอะไรเลยบนโลกใบนี้ตัวเก่าของเราถูกตรึงร่วมกับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และตัวเก่าถูกทำลายหมดแล้วพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วฉะนั้นอยากกลับไปหาตัวเก่าของเราว่ามันถูกทำลายไปหมดแล้ว เราไม่ได้เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปมานา่ะจะพยายามันล่อลวงท่านมากักกะซิบบอกข้างๆ้างหูท่านว่าโอ้ยแพ้แน่ๆหนีไม่พ้นความบาปนี้หรอกสิ่งตัวเก่าเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันล่อลวงเราให้หลงนึกว่าเรายังเป็นทาสของความบาปบางอย่างอยู่แต่พี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นถูกทําลายหมดสิ้นไปแล้ว ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรารู้ว่าเราเป็นอิสระชนของพระเจ้าเอไหมครับสิ่งที่5พาพ่ะพีบ่อยว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างแห่งการเดินชนชิตที่มีความสว่างหนึ่งเปโตรบทที่สอข้อที่9บอกว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกบุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระกิติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ฉะนั้นเราทุกคนไม่ว่าท่านจะมีสถานะแบบใดในสังคมท่านจะมีสถานะแบบไหนมาจากไหนก็ตามเราทุกคนต่างเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกัน ทุกคนจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้ที่มาร่วมนมัสก,การเฉยๆแต่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเพื่อจะประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยการรับใช้พี่น้องในคิตจกักรและรับใช้สังคมโดยรวมเอเมนไหมครับอาบอกคน,นข้างคุณคือผู้รับใช้พระเจ้าประการที่6ครับ สิ่งที่หที่พังมีบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเราคือที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ที่สิงสถิตของผีมานแล้วก็ไม่ใช่โกดังเก็บสิ่งสกปปกด้วยไม่ใช่ที่ที่ผีจะมาสิงแล้วก็มาเก็บเป็นโกดังเก็บของเก่าชีวิตเราไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว แต่เราเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระกัมภีหนึ่งโคลินบทที่6 1ข้อ19ถึงข้อที่20บอกว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดพี่น้องครับคริสเตียนจึงไม่ควรเลยที่บอกว่าผีสิงผีสิงเพราะว่าเราเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผีมารอาจจะมาหลอกเราให้เรากลัวให้เราหวั่นวิตกแต่มันจะไม่มีสิทธิ์มาสิงในชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้ยอมให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่พระเจ้า ได้ทรงบอกเราไว้คือเราที่เป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรารับเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เข้ามาครึ่งเดียวเล้ครึ่งไปที่อยู่ของผีไม่ใช่พระองค์ทรงเข้ามาเต็มล้นในชีวิตของเราและนั่นไม่จึงไม่มีที่สําหรับผีมาอีกต่อไปและชีวิตของท่านไม่ใช่ที่เป็นโกดังเก็บของเก่าด้วยฉะนั้นอย่ากเก็บสิ่งสงปกปรกเอาไว้ในชีวิตของท่านซึ่งมันจะไม่เป็นที่พอพระทยัย พระเจ้าเพราะท่านคือที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้านของท่านสะอาดไม่มีใครเก็บขยะเอาไว้ในบ้านใช่ไหมมีไหมครับเก็บเอาไว้เต็มเลยสามเดือนทิ้งขยะทีหนึ่งมีอะไรก็เทกิงไว้หมกเอาไว้ซ่อนเอาไว้รู้สึกดีใจที่เราได้เก็บขยะเอาไว้เยอะๆยิ่งมันเน่ามันเสียยิ่งดีใจไม่มีเราจะทิ้งมันออกไปชชื่อท่านก็เช่นเดียวกันนะครับท่านคือที่ประทับของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่ที่สิงสถิตของมารและก็ไม่ใช่โกดังเก็บสิ่งที่โสกโปรกด้วยประการที่7ครับพระกัมพีบ่อยว่าเราเป็นทหารกลา้าเราเป็นทหารของพระคริสต์ที่พระเจ้าทรงเรียกเพื่อให้ประจำการทําภารกิจบางอย่างนี่คือสิ่งที่เจที่พระเจ้าทรงบอกไว้ในพระกัมภีร์บอกว่าเราเป็นใครกันแน่เราไม่ใช่คนธรรมดาแต่เราคือทหารกลา้าทหารที่พระเจ้าทรงเรียกมาให ประจำการในภารกิจพิเศษเพื่อจะกอบกู้โลกดีใจไหมครับท่านเป็นอเวนเจอร์ท่านเป็นซูนเปอร์ฮีโร่ที่จะมากอบกู้โลกนี้สองทีมบทที่2ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับงานฝ่ายพละเลือนเพราะเขามุ่งที่จะทําให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ ชีวิตคีสของเราจึงไม่มัวสาราวนกับสิ่งที่มันอยู่นอกแผนการชีวิตและเสียเวลาไปเรื่อยๆกับสิ่งที่สิ่งละอันพลันน้อยที่มันมาดึงเราออกข้างซ้ายดึงเราไปข้างขวาพาเราแวะข้างทางตลอดเวลาแต่ชีวิตเราจึงดําเนินไปอย่างมีจุดหมายปลายทางมีจุดหมายที่พระเจ้าทรงเรียกเราข้อนี้บอกว่าเราเป็นทหารที่ดีของพระเยซูทหารจะไม่มัวไปยุ่งพัวพันกับงานแบบอื่นเขาจะมุ่งไปในภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายมุ่งไปในการดําเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมไหมครับพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีมากสำหรับชีวิตของท่านจงเป็นทหารที่ดีของพระเยซูแสวงหาสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านแสวงหาภารกิจนั้นที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านแล้วทํามันให้สําเร็จเพราะท่านคือทหารที่ดีของพระเยซูสิ่งที่8ด สิ่งที่แปดพระยีพระกัมพีบ่อยว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเราเป็นคนใหม่แล้วสิ่งเก่าๆถูกกาจัดทิ้งสิ่งเก่าๆหายไปหมดแล้วเรามีชีวิตใหม่ที่สวยสดงดงามที่พระเจ้าสงมอบไปให้สองคนธ์บทที่ห้ 5, ขาข้อสิบเจ็ดบอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ใครอยู่ในพระเยซูเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วถูกสร้างใหม่แล้วกำลังถูกสร้างใหม่ขึ้นมา สิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือคําสัญญาที่พระเจ้าสมมอบให้กับเราทั้งหลายที่เรามารู้จักกับพระเยซูในพระเยซูเราเป็นคนใหม่แล้วเอเมนครับ <Amen. S 1> บอกคนข้างข้างในพระเยซู <Amen. S 1> คุณคือคนใหม่เอเมนแม้หน้าตาเหมือนเดิมหน้าตาไม่ใหม่แต่ว่าจิตวิญญาของเราใหม่เอี่ยมอ่องเลย จิตใจเรากําลังรับการแก้ไขให้ใหม่ขึ ore, in, ้นทุกวัน wow. ทุกวันทุกวันฉะนั้นคิสเสียเราจึงเปลี่ยนแปลงทุกวันในทางที่ดีขึ้นพระเจ้าต้องการจะมาสร้างชื่อของท่านใหม่ขึ้นทุกวันทุกว <laughs> ันท <leben> ีละเรื่องทีละเรื่องแม้จิตวิญญาณเรารลบการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จิตใจต้องการรับการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาพระเจ้าต้องการมาขัดเกล่าชื่อของท่านทีละเรื่องทีละเรื่อง นิสัยบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างพระเจ้าต้องการจะมาแก้ไขท่านขอให้เราได้ร่วมมือกับพระเจ้าเองไหมครับร่วมมือกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาแก้ไขชีวิตของท่านและให้ท่านกลายเป็นคนใหม่อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะข้อในสัญญาแล้วว่าคุณคือคนใหม่คุณคือคนใหม่ของพระเยซูคริสต์เจ้าประการที่9สิ่งที่9ก้าที่พระนสัญญาว่าเราเป็นใครคือเราเป็นแขนง เราเป็นขแขนงไม่ใช่ผัดขแขนงไอ้ที่กินกันนะฮะเราเป็นขแขนงองุ่นที่ต้องเชื่อมต่อกับเถาเราเป็นขแขนงของเถาวงุ่นที่ต้องเชื่อมติดกันอย่างสนิทยอห์นสิบห้าข้อห้าพระมีบอกว่าเราเป็นเถาวงุ่นเราคือพระเจ้าพวกท่านก็คือพวกเรานี่แหละพวกท่านเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่า ถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระกามีข้อนี้บอกว่าเราเป็นขแขนงของเทาเราคือลูกรักของพระเจ้าที่ต้องสนิทสนมกับบิดาของเราคือพระเจ้าอย่าแยกจากกันอย่าห่างเหินกันเอเมนไหมครับอย่าขาดจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่าขาดจากการเฝ้าเดียวอย่าเป็นลูกที่ไม่เคยคุยกับพ่อเลยทั้งวันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปี เราสามารถคุยกับเพื่อนได้ล้านแปดในโซเชียลแต่เราไม่ได้คุยกับพระบิดาที่กําลังรอในห้องแขกทุกเช้าทุกเช้าอย่าเป็นแบบนั้นพระมีบอกว่าถ้าเราแยกจากพระเจ้าถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเลยถ้าเราไม่เคยร้องทูลพูดคุยอะไรกับพระเจ้าเลยข้อนี้บอกว่าท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยและนี่คือความจริงของพระวจนะพระเจ้า เราจะทำสิ่งใดก็ไม่ได้เลยเราจะเหนื่อยแสนสาหัสเมื่อเราทำงานโดยลำพังโดยทิ้งพระเจ้าไว้เบื้องหลังเราจะมีความทุกข์ใจเราจะหมดความสามารถในการ,รเผชิญปัญหาลงไปเยอะเลยถ้าเราทิ้งพระเจ้าไว้ที่น้องพระเจ้าต้องการอยู่เคียงข้างท่านเองไหมครับพระองค์ต้องการถูกเก็บไว้ท้ายรถพระองค์ต้องการอยู่เคียงข้างท่านเดินไปด้วยกันเผชิญปัญหาไปด้วยกันและพูดคุยกันตลอดเวลา ทำไมเราจะไม่พูดคุยกับพระเจ้าล่ะครับในเมื่อระองคงทรงพร้อมจะฟังท่าน24ชั่วโมงในและ7วันทำไมเราจะไม่ลองทูลพระเจ้าในสิ่งที่เราอยู่ในใจของเราล่ะครับเมื่อพระเจ้าทรงสามารถช่วยท่านได้ทุกสิ่งและพระเจ้าไม่เคยตัดสายทิ้งพระเจ้าไม่เคยลบลายท่านพระเจ้าไม่เคยบล็อกท่านใน Facebook ด้วยพระเจ้าไม่เคยเกลียดท่านเลยแม้จะโมโหท่านแทบแย่เวลาท่านทําตัวไม่น่ารัก แต่พระเจ้าก็พร้อมที่จะฟังท่านเสมอและพร้อมที่จะต่อท่อลงมาเพื่อจะดูแลชีวิตของท่านเป็นอย่างดีด้วยทําไมเราจะห่างเหินจากพระเจ้าล่ะครับเมื่อพระเจ้าของเราดีขนาดนี้ฉะนั้นจงรู้ว่าท่านเป็นขแนแงของถาวงุ่นที่ต้องเชื่อมต่อกันเห็นไหมครับประการที่สิบเราเป็นประชากรสวรรค์ด้วยข้อนี้บอกพระมี์บอกว่าเราเป็นประชากรของสวรรค์ เรารับสัญชาติสวรรค์ผ่านทางกางเขนของพระเยซูคริสต์ผ่านทางความเชื่อบนโดยกางเขนและโดยความเชื่อของเราเราเป็นประชากรของสวรรค์ชื่อของเราถูกจดไว้บนแผ่นดินสวรรค์แล้วเอเมนไหครับแล้วท่านหลายท่านอาจจะไม่มีบ้านบนโลกใบนี้ต้องเช่าบ้านอยู่แต่ไม่ต้องกังวลใจท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังงามบนเมืองสวรรค์อย่างแน่นอนบางคนถูกยึดบ้านถูกไล่ที่ไม่ต้องกังวลใจ มันเพียงแค่ที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นวันหนึ่งเราจะไปอยู่บนเมืองสวรรค์ที่ถาวรร่วมกันฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20-21บอกว่าแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพี่ยซสคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยรัศมีตามพลังอำนาจ ที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ข้อนี้บอกว่าเราทั้งหลายกำลังจะดัดถอยหลังลงเรื่อยๆจากร่างกายที่ค่อยๆเสื่อมสลายไปเรื่อยๆแต่เราไม่ต้องกังวลใจเพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อวันสุดท้ายบนโลกเรามาถึงวินาทีนั้นมาถึงเราจะรับสภาพใหม่เราจะมีที่อยู่ใหม่อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าย้ายออกจากบ้านนี้แล้วจะไปเคว้งอยู่ตามขนส่งไม่มีที่จะเข้า พระเจ้าจะพาท่านเข้าไปยังเมืองสวรรค์และบนนั้นเราจะมีความสุขนิรันดรใครไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ก็ขอให้รู้ว่าตรงข้ามกับสวรรค์มันมีนรกด้วยฉะนั้นอย่างน้อยถ้าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ก็จงเชื่อเรื่องนรกและอย่าไปเลยสมมุติว่าเรื่องนรกสวรรค์สมมติว่าไม่มีจริงก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากว่าเรามีหลักในการดําเนินชีวิต ในการเป็นคนที่ดีในสังคมสมมุติว่าไม่มีไม่มีจริงแต่ถ้าสมมุติว่ามีจริงขึ้นมาล่ะแล้วเวลาในการตัดสินใจมันหมดลงเมื่อลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเราโอกาสตัดสินใจจบลงเมื่อเราหมดลมหายใจทำไมเราจะไม่คว้าโอกาสที่เราจะได้อยู่ในเมืองสวรรค์เมื่อชีวิตนี้มันจบสิ้นลงตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้เพียงแค่เรายอมรับในทางความเชื่อ ผ่านทางกังเขียนพระเยซูคริสต์พระมีทรงสัญญาว่าเราเป็นพล,ลเมืองแห่งสวรรค์และสัญชาตินี้ไม่มีวันถูกลบลงถ้าเรายังคงรักษาความเชื่อไว้ได้พี่น้องขอให้เราดีใจว่าปลายทางของท่านคือสวรรค์เองไหมครับปลายทางของท่านอยู่ข้างบนนู่นก็คงจะไลยอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมยังไม่เคยไปหวังว่าจะได้ไปในอีกไม่ช้า แล้วหวังว่าเราจะพบกันบนนั้นเองไหมครับด,ดูคนข้างๆไว้นะครับจําหน้าเขาไว้แล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันหวังว่าเราจะไม่เดินเราบอกว่าเราจะไม่เดินสวนทางกันนะครับคน,นงเดินขึ้นคนเดินลงเนี่ยโอ้โหมันจะน่าเศร้าใจพิลึกเลยหวังว่าเราจะเราจะ,เราจะไปเจอที่เดียวกันบนเมืองสวรรค์เพราะพระเจ้าทรงสัญญาแล้วว่าถ้าเรารับพระเยซูเข้ามาในจิตใจของเราพระเจ้าทรงเตรียมที่ไว้ให้เราอย่างมีความสุขที่สุดบนเมืองสวรรค์ พี่น้องครับสิบป,ประการนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลาสั้นๆนิดหนึ่งว่าในสิบข้อเนี้ยซึ่งเป็นอย่างน้อยนะพระกัมพีทรงบอกว่าเราเป็นใครเรามีคุณค่าขนาดไหนเนี่ยผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาสั้นๆในสิบป,ประการนี้ว่าประการไหนคือสิ่งที่พี่น้องรู้สึกว่าพระเจ้าเราใจท่านว่าท่านต้องขอพระเจ้าช่วยท่านไม่มั่นใจในสิ่งนั้นในสิบป,ประการนี้เราเป็นพระฉายของพระเจ้า เราสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอเชิญทีนมัสก,การเราเป็นลูกที่รักของพระองค์ท่านมั่นใจไหมว่าท่านเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าความรักพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงท่านมั่นใจในข้อนี้ไหมท่านเป็นส่วนสําคัญของกิฏจักรท่านรู้สึกมีเป็นส่วนหนึ่งของกิฏจักรไหมท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องที่อยู่ในท่ามกลางนี้ไหมท่านรู้สึกแบบนั้นไหม เราเป็นอิสระชนไม่เป็นทาสบาปอีกต,ต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ